ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าหลายฝ่ายก็จับจองนะคะกำลังพูดถึงคุณชัยยามพวานหมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.ก้าวไกลนะคะคุณผู้ชมเห็นจังหวะเมื่อสักครู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะโค้งแล้วโค้งอีกโค้งโค้งอะไรครับแล้วโค้งอีกโค้งขอโทษสิคะเนี่ยค่ะคุณชัยยามพวานนะคะส.ส.ปูอัดก็มีการโค้งขอโทษโค้งขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ออกมาชี้แจงคือยอมรับว่าหันซ้ายการชี้แจงแต่ละอย่างเนี่ยก็มีเรื่องของข้อมูลเยอะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยกล้ำกลืนฝืนทนใช้คำพูดนี้เลยนะบอกตัวเองเนี่ยกล้ำกลืนฝืนทนมากจะพูดอะไรก็ลำบากใจมันกระทบกับทีมงานหันซ้ายเจอแบบนี้พอหันขวาก็ไปเจอพรรคที่ตัวเองรักพูดอะไรก็ไปกระทบต่อพรรคฉะนั้นเนี่ยยอมรับลำบากใจจริงๆไม่สามารถจะออกมาพูดอะไรได้เลยเพราะว่าหลายอย่างที่เป็นหลักฐานเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงอาจจะเป็นเรื่องของแชทส่วนตัวแล้วเบื้องต้นเนี่ยต้องกราบขอโทษสื่อมวลชนด้วยขอโทษหมดเลยนะขอโทษครบเลยนะแต่ไม่ได้มีการขอโทษอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายนะตอนนี้สังคมเขาก็มองประเด็นนี้อยู่เหมือนกันขณะเดียวกันทางสสผู้อาจบอกยอมรับเหมือนกันนะว่าที่เงียบไปเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายฝ่ายลำบากใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคเองที่ไม่รู้จะออกมาชี้แจงยังไงพูดอะไรไม่ดีหรือผิดพลาดไปก็จะไปกระทบอีกเรื่องนี้ยอมรับว่าให้ความสำคัญมากแต่เอาเป็นว่ายืนยันจากที่ผู้ถูกร้องนะคะตัวเองเนี่ยไม่มีพฤติกรรมตามที่ผู้ร้องในทุกพฤติกรรมค่ะยังคงยืนยันแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคุกคามทางเพศและก็บอกว่าอยากจะฝากบอกไปถึงพี่น้องประชาชนถึงวันนี้นะยังคงทำงาน7วันทำงานอย่างหนักหน่วงตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนะคะและพอสัมภาษณ์เสร็จก็โค้งคำนับโค้งขอโทษอีกรอบหนึ่งอาชวนคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะขอโทษจริงๆที่เงียบหายไปที่ทำให้ทุกคนลำบากใจในวันนี้ครับและเราทราบดีแล้วครับว่าการเงียบหายครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับใครผมพร้อมครับที่จะเข้าสู่ในกระบวนการของชั้นกกต.อย่างสุดความสามารถได้ทำตามที่มันมีข่าวออกมาไหมคะก็ยืนยันนะครับว่าในทุกข้อทุกข้อนะครับในเรื่องของกรณีที่ร้องเรียนผมมาผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ผู้ร้องเรียนร้องในทุกข้อกล่าวหาครับตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนักข่าวก็ถามอีกนะว่าถ้าก้าวไกลบอกว่าผิดรุนแรงถึงขั้นต้องขับออกจากสมาชิกพรรคพร้อมจะลาออกจากส.ส.หรือเปล่าเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าจะไปอยู่พรรคไหนปรากฏจังหวะนี้คุณชัยยามวานเนี่ยนะคะบอกไม่ตอบก็เงียบไปเลยฮะก็คือตัวคุณชัยยามพวานเองก็ชัดเจนนะครับว่าคงยังไม่มีการลาออกแล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองเช่นเดียวกับคุณวุฒิพงศ์ก็บอกว่าตัดสินใจอยู่ยังมีเวลา30วันใช่ไหมใช่ใช่ก็จะตัดสินใจอีกทีว่ามีพรรคไหนที่สุดท้ายแล้วเชื่อในจุดยืนของตัวเองและอาจจะไปร่วมได้หรือเปล่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในกรณีของคุณวุฒิพงศ์เนี่ยถ้าสุดท้ายหาพรรคใหม่สังกัดไม่ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั่นหมายความว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะใช่แล้วตัวเองก็เหมือนจะต้องถูกขับออกจากพรรคแล้วก็ออกจากส.ส.โดยปริยายด้วยครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพรรคไหนจะอ้าแขนรับเนี่ยก็คิดหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้มีกระบวนการพิสูจน์ในเชิงของทางกฎหมายในทางของคดีอาญานะอันนี้คือเป็นการเรียกว่ามีการพิสูจน์กันหรือว่ามีการสอบสวนกันภายในพรรคเท่านั้นนะครับ